สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มมาเยี่ยมน้องเพนจ้าแม่บ้านไทยในอังกฤษเธอปลูกต้นกล้วยเอาไว้หลายต้นเธอให้หน่อกล้วยส้มไปปลูกจ้าเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยววันนี้ส้มจะมาดูต้นกล้วยของเธอนะจ้าพามาดูจ้าเดี๋ยวตามมาเลยนะจ้าน้องเพนเธอก็ปลูกเยอะแยะเลยจ้ะปลูกของดูสิดอกสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะนั่นจ้ะน้องเพนเห็นข้างหลังสวนเธอก็สวยจ้ะเธอมีต้นมะเขือเทศด้วยละจ้ะต้นมะเขือเทศกำลังมีลูกจ้ะคงได้ตำส้มตำแน่เดี๋ยวมาขอน้องเพนไปตำส้มตำมีลูกเยอะเลยจ้ะสุดยอดจ้ะแล้วเธอก็มีต้นกระเพราด้วยจ้ะแล้วก็หัวละพาผักแพลวผักแพลวก็มีจ้ะส้มกินไม่เป็นหรอกจ้ะผักแพลวแล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้นี่จ้ะไอ้สงสัยจะเป็นไอ้ฟักทองจ้ะอันนี้ต้นดอกนางฟ้าจ้ะของน้องเพ็ญนางฟ้าเต้นรำจ้ะนางฟ้าเต้นรำแล้วก็ดอกโคมไฟโคมไฟญี่ปุ่นก็ได้จ้ะสวยมากตุ้มหูนางฟ้าปลูกได้สวยมากจ้ะน้องเพ็ญนางฟ้าเต็มรังโดนชนไป 3-4 รอบแล้วนะจะรู้ว่ากำแพงรถมาชนเหรอมันเป็นบ้านเป็นบ้านซอยตันซอยสุดท้ายจ้ะแต่นางก็รอดถ้ามาชนอีกต้นไม้หนูตายหนูขอค่าต้นไม้เนี่ยใช่ถูกต้องกำแพงไม่เสียดายต้นไม้ดูสิสวยมากเลยจ้ะโคมไฟญี่ปุ่นหรือตุ้มหูนางฟ้าหรือดอกนางฟ้าเต้นรำจ้ะอันนี้ผักในบ้านของเธอจ้ะดูสิต้นกระเพราต้นกระเพราน่าเอาไปผัดเครื่องในไก่สุดยอดโอ้ดูต้นพริกของเธอสิจ้ะโอ้เอาไปตำส้มตำเนาะปลูกพริกได้ดีมากเลยจ้าทั้งนั้นลูกโดดบ่อยนั่นน่ะไม้อมอะไรเงี้ยใส่แล้วก็มีมะเขือแล้วก็มีว่านมีต้นไม้สวยๆโอ้ดูสิจ้ะดูไอ้ผักกฐินแล้วหนูนั่นจ้ะผักกฐินของเธอจ้ะสุดยอดมีมะกรูดอันนี้ผักใบแมงลักจ้ะใส่แกงหน่อไม้แกงเปิดพึ่งเด็ดไปเมื่อวานยอดไม่มีแล้วแล้วก็เธอมีต้นมะกรูดด้วยเลยจ้ามี3ต้นใช่ไหมหนูจ้ามี3ต้นกำลังแตกเลยจ้าสุดยอดจ้าเธอเอาไว้ในบ้านในเขาเรียกอะไรนะหนู conservatory เรียกยากโอ้มีผักปังด้วยจ้าผักปังต้นผักปังจ้าเพื่อนเปรมให้มาน้องเปรมให้เธอมาแล้วก็มีกระเพราอีกโอ้สุดยอดเลยขอบคุณอันนี้ฟักก็รอออกข้างนอกเยอะอันนี้ฟักทองรอออกไปข้างนอกรอออกไปเรื่อยขอบคุณมากนะน้องเพนที่ให้ค่ะที่ให้พี่ส้มมาเยี่ยมด้วยความยินดีเห็นพริกแล้วพอได้ดูจ้ะดีดีเดี๋ยวมาเจอเจ้าของบ้านเลยนะจ้าน้องเพนจ้าน้องเพนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีค่ะเนี่ยน้องเพนคนสวยจ้ามาดูต้นกล้วยของเธอนะจ้าสวยเหมือนเธอเลยละจ้าได้มาเลยจ้ะต้นกล้วยจ้าน้องมาเลยนี่คือต้นกล้วยของน้องเพนจ้ากำลังออกอ่ะเอาเป็นหมกปลาป่ะพี่ไม่อ่ะจ้ะน้องหมกไหมน้องเพนปลูกกี่ปีแล้วจ้ะนี่อันนี้ปีนี้ปีที่4หรือปีที่3นี่นะพี่แต่แบบว่าปกติจะห่อมันไว้หน้าหนาวแต่ปีนี้ไม่ได้ห่อค่ะจ้ะก็เลยมาเริ่มต้นใหม่แตกหน่อใหม่ก็พึ่งขึ้นมาแต่ปีตะเปาะตะมุตะมีมีหน่อด้วยละจ้าดูสิค่ะเก่งมากเลยมากแล้วเราน้องเพนไม่ได้ห่อใช่ไหมจ้ะปีนี้ไม่ได้ห่อค่ะเก่งมากเลยจ้ะ
ก็เลยตัวเล็กต้นเล็กหน่อยปกติก็ท่วมหัวเราแล้วนี่ไม่ได้ห่อเพราะว่าไม่ได้ห่อก็เลยต้นเล็กใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะปกติถ้าเป็นหน้าหนาวประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาก็จะห่อไว้พอมีนาเมษาเนาะก็จะแกะออกมันก็จะความสูงมันก็จะได้แล้วมันก็จะโตเร็วเนี่ยนี่แต่ปีนี้มาเริ่มต้นใหม่มันเลยแบบช้าหน่อยค่ะแล้วมีทั้งหมดกี่ต้นจ๊ะอุ้ยหนูไม่ได้นับแต่แม่มันน่ะมันจะมี3ค่ะโอ้มี3ต้นโอ้แม่น่ะจะมี3แต่ตอนนี้มันก็มีลูกอยู่มาดูมีลูกอยู่มีอีกจ้าดูสิมีหนอไม่รู้จะรอดไม่รอดก็ต้องรอลุ้นกันอยู่จ้าดูสิใช่เยี่ยมมากเลยจ้ะน้องเพนไอ้ขุดไปขายนี่ได้ดีนะจ้ะหนอไม่อยากจะขายเลยค่ะสงสารคิดถึงเลี้ยงแล้วก็รักไงเออใช่ใช่ถูกเลี้ยงก็อยากรักก็อยากปลูกอยากขยายพันธุ์เขาต่อแล้วก็ไอ้ห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มใช่ไหมจ้ะห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มแล้วก็ไปหมกปลามกหน่อไม้หมกหน่อไม้ตู้กับมีหน้าร้อนค่ะแต่หน้าหนาวก็ไม่มีแล้วเก่งเนาะเก่งมากเลยเห็นน้องเพนขยายพันธุ์ด้วยใช่ไหมจ๊ะค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะสองต้นอ๋อนี่สองต้นน้องเพนขยายพันธุ์ไอ้น้องเพนขยายเมื่อ3เดือนที่แล้วใช่ไหมจ๊ะใช่อันนี้น้องเพนก็ปลูกไอ้ผักคะน้าจ้ะแต่น้องเธอกินไม่ทันก็เลยแตกกินทันค่ะกินไปแล้ว 2-3 เดือนแต่นี่เริ่มจะแก่แล้วเพราะว่าปลูกตั้งแต่เดือนอะไรเดือนมีนาเมษามันก็ได้กินเร็วยิ่งเด็ดยิ่งแตกแต่ตอนนี้เข้าแก่แล้วค่ะแล้วก็มีผักชีด้วยจ้ะโอ้ผักชีมีผักชีแล้วก็หน่อกล้วยจ้ะหน่อกล้วยดูสิหน่อสุดยอดสุดยอดมีกี่หน่อนับสิพี่ส้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนออุ้ยดีมากเลยจ้ะข้างล่างด้วยพี่ส้มห้าหนอจ้ะห้าหนอขาเกี่ยวไหมเพราะไอ้นี่ระวังเท้าจ้ะห้าหนอน้องเพนแล้วมีอีกใช่ไหมแล้วดูสิน้องเพนก็ปลูกผักสลัดด้วยจ้ะงามงามดูสิก่อนึงนะอันนี้หลงมาจากไหนก็ไม่รู้มีโหระพามีโหระพาแล้วก็มีกะเพรากะเพราขาวแล้วก็โหระพาอีกจ้ะแล้วก็ไอ้มะเขือเทศมะเขือเทศใส่ส้มตำมีมิ้นท์นิดหน่อยพอได้กินมีไอ้สะระแหน่ด้วยจ้ะแต่ว่ามะเขือปีนี้คงไม่ได้กินทำไมอ่ะต้นมันเล็กมันเล็กแล้วก็ไม่ขึ้นอันนี้หนูทำงานเยอะหนูไม่ค่อยมีเวลาดูเลยช่วงนี้ไม่เป็นไรจ้ะอันนี้ก็มาดูต้นกล้วยอีกต้นนึงจ้ะมีน้องเพนปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์ใช่ไหมหนูจ้ะขยายพันธุ์ปีนี้ขยายพันธุ์ลงมา3ต้นดูสิว่าจะได้เยอะไหมจ้ะไปสามอันนี้ก็แก่นตะวันยังไม่ออกดอกแก่นตะวันจ้ะเพิ่งเอามาลงแล้วก็หอมไหมพี่ส้มหอมหอมหอมมากหอมจริงนี่ดอกนี่หอมมากเลยจ้ะกลางคืนอ่ะอยากให้ดมเนาะที่บ้านพี่ส้มหอมมันจะอ้วกเลยจ้ะมันถ้าหอมมากแบบกลิ่นแรงเนาะใช่ใช่หอมมันจะอ้วกตอนนี้หนูเพิ่งรื้อนะเนี่ยมุมเนี้ยปีนี้ปกติหนูอยู่มา6ปีหนูก็ไม่ค่อยได้ทำอ๋ออยู่ที่นี่6ปีจ้ะเพราะปีนี้มีโควิดได้หยุดอยู่บ้านก็ได้ถางได้ขุดเป็นดีเป็นก็ได้มาสวนพอเราทำแล้วเราก็หายเหนื่อยเนาะใช่มานั่งชมเชยถูกต้องถูกต้องจ้ะนี่ก็นี่แหละสวนหนูประมาณนี้แหละอันนี้มีพี่ส้มให้มาเนี่ยอันนี้ไอ้ญาติพี่ส้มให้มาไอ้เพอร์พูรูสไพร์จากที่บ้านจ้ะเอาเสียบกิ่งให้น้องมาก็เลยติดเลยจ้ะสวยมากเลยเขาชอบน้ำใช่ไหมพี่หนูจะได้เอาน้ำลดเยอะๆจ้ะบางทีหนูเอาขวดน้ำตั้งไว้ให้นกให้แมลงมาเจาะมากินอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรหรอกเนาะต้นอันนี้ต้นชบาจ้ะอันนี้ต้นชบาเมืองหนาวจ้ะอันนี้เป็นป้ายต้นชบาต้นชบาเมืองหนาวสุดยอดจ้ะยังไม่โตปีนี้เพิ่งเอามาลงอันนี้คุณพ่อปู่แม่ย่าเขาเห็นชอบเขาเลยซื้อมาให้ปกติมีแต่เพื่อนให้มาดอกไม้ไม่ค่อยได้ซื้อจ้ะอันนี้ต้นดอกชบาเมืองหนาวจ้ะให้มาปีกายจ้ะดอกชบาเมืองหนาวทาบกิ่งไม่ใช่ทาบกิ่งเสียบปักดำให้น้องมาเขาปักดำได้ง่ายมากเลยจ้ะสวยมากดูสิสวยเหมือนเจ้าของเลยมั้ยสวยนะเหมือนปากเหมือนดูปากหนูสวยสวยเหมือนปากสีเหมือนปาก
ไอ้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะท่านผู้ชมสวัสดีแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าสาวไทยในอังกฤษไปใช่ชมให้ทุกบ้านนะพี่ส้มใช่สัมภาษณ์ไปให้ทุกที่สัมภาษณ์ย้อนแสงไหมคะเนี่ยย้อนแสงไหมตะวันตอน6โมงเย็นเนาะหกโมงเย็นนี่ทุ่มหนึ่งเนี่ยพี่จะทุ่ยทุ่มจะทุ่มหนึ่งแล้วโอ้ยนอนโอ้ยไปไปก่อนไปก่อนจ้ะกว่าจะตกกว่าจะตกดินก็สามทุ่มครึ่งเนาะใช่แล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครั้งหนึ่ง